ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Up Today ค่ะ Make Up Today ของเราในวันนี้ค่ะจะสอนการแต่งหน้าไปมหาลัยค่ะเราอยากจะสวยแบบใสๆหรือว่าเราอยากจะไปหน้าทรงๆคะเราก็ไปดูการแต่งหน้าในแบบธรรมชาติในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งในสไตล์ไปมหาลัยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องลงครีมบำรุงหน้าก่อนนะคะให้หน้าเราชุ่มชื่นก่อนนะคะแล้วอย่างต่อมานะคะเราจะลงเป็นเบสอัพนะคะเพื่อการให้ใบหน้าเรากระจายแสงนะคะเราจะเลือกใช้เป็นมือเอานะคะเป็นใช้นิ้วนะคะเพราะว่าถ้าใช้มือเนี่ยมันจะทำให้ซึมเข้าผิวเราได้ดีกว่าการใช้แปรงนะคะแต่แล้วแต่คนจะถนัดคือการลองพื้นที่เสร็จแล้วนะคะทำให้หน้าเนี่ยสว่างใสแล้วก็ติดแป้งได้ทนนะคะต่อไปนะคะเราจะมาลงเป็นคอนซีลเลอร์ชนิดแท่งนะคะทับปกปิดริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็รอยหมองคล้ำใต้ตานะคะเราก็จะเลือกลงเฉพาะจุดที่มีจุดด่างดำอะไรอย่างนี้เพื่อแบบว่าลบรอยหมองคล้ำนะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงเป็นแป้งฝุ่นนะคะค่ะอันนี้เราก็ลงเป็นแป้งฝุ่นเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะเขียนคิ้วกันต่อเลยนะคะเราก็เลือกให้เข้ากับสีผมนะคะก็จะมาเพิ่มกับสีคิ้วด้วยการลงอายแชโดว์ทับลงไปอีกทีนะคะจากการที่เราเขียนคิ้วเสร็จแล้วเราก็เขียนคิ้วกันเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเชดดิ้งคิ้วกันนะคะด้วยสีอ่อนเป็นครีมๆขาวๆหน่อยนะคะต่อมานะคะเราก็จะลงเป็นอายแชโดว์นะคะเพื่อให้ความสดใสแล้วก็สว่างกับดวงตานะคะเริ่มแรกเราจะใช้เป็นสีขาวปนสีครีมนะคะลงที่โคนตานะคะต่อมานะคะเราก็จะเลือกเป็นโทนสีชมพูส้มนะคะโทนสีนี้เลยนะคะต่อมานะคะสีที่3เราจะลงเป็นออกชมพูเข้มออกมานิดนึงนะคะเพื่อลงหางตาให้เด่นชัดมากBurning like a silver flame การเขียนอายไลเนอร์นะคะเราจะไม่เน้นหางมากนะคะเพราะว่าเราจะเน้นแบบเขียนเป็นธรรมชาตินะคะมามหาลัย Your baby she's got it Well I'm your Venus ต่อมานะคะเราจะมาดัดขนตานะคะทำให้ตาดูงอนและเรียงสวย
ต่อมานะคะเราจะมาปัดมัสคาร่าเพื่อเพิ่มความเป็นประกายให้กับดวงตาเรานะคะต่อมานะคะเราจะมาเชดดิ้งจมูกนะคะในขั้นตอนต่อไปคือจะทำให้สันจมูกเราเป็นมิติมากขึ้นนะคะเราจะมาเชดดิ้งแค่กึ่งกลางนะคะให้มันเป็นเงาและมีมิติมากขึ้นนะคะต่อมานะคะเราจะมาลงลิปกลามหรือลิปกอสนั่นเองนะคะลูกนี้เราจะไม่ลงเป็นลิปสีเข้มๆนะคะเป็นลุคใสๆมามหาลัยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะใสหน้าใสๆ Got a some mountain top burning like a silver flame summit of beauty and love เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเมคอัพเมื่อสักครู่นี้ถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าคะต่อไปนะคะเราไปชมการเมคอัพแบบพังจะเป็นพังพาดหรือว่าพังแบบชาวร็อกเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นลุคสมูกกี้อายนะคะเป็นแนวร็อกๆนะคะเราก็ไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะเริ่มแรกเราจะลงเป็นรองพื้นนะคะแต้มไปเลย3จุดต่อมานะคะเราก็จะลงเป็นแป้งฝุ่นทับลงเลยนะคะให้ทั่วใบหน้าต่อมานะคะเราก็ต้องมาเขียนคิ้วเป็นลำดับต่อไปนะคะเลือกเป็นโทนสีธรรมชาติค่ะI can hear the sound of violence long before it began. ต่อไปนะคะเราก็จะมาลงเป็นอายแชโดว์สีดำทับลงไปในเจลอายไลเนอร์เลยนะคะเพื่อย้ำให้ชัดมากขึ้นต่อไปนะคะเราจะมาวาดเป็นดาวให้แบบเป็นจุดเด่นแล้วก็ออกแนวล็อกเกอร์อีกสักหน่อยนะคะอันนี้นะคะเป็นลุคล็อกเกอร์นะคะจากสาวห้าวๆกลายเป็นสาวล็อกไปเลยนะคะลุคนี้เราก็เสร็จกันแล้วนะคะเรามาชมที่แต่งเสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเกรซคนพิเศษของเราค่ะคุณอลิซาเบธค่ะแล้วการแต่งงานในครั้งนี้ค่ะมีความรู้สึกยังไงคะปลื้มดีไหมก็โอเคดีค่ะแต่ว่าอยากจะฝากเพื่อนๆพี่ทุกคนนะคะที่อยากจะแต่งหน้านะคะให้ลุกขึ้นมาแต่งหน้าได้เลยประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะไม่ผิดการแต่งหน้าก็เหมือนศิลปะค่ะเราสามารถประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะใครนะคะหลายๆคนที่อยากแต่งหน้านะคะก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้ากันได้เลยนะคะทั้ง2ลุคนะคะที่นำเสนอไปก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ